สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Arduino Creativity ก็นะครับเมื่อวานนะครับผมได้ไปที่บ้านแม่มานะครับแล้วผมได้สองอย่างนี้กลับมานะครับก็คือตัว Arduino Leonardo R3 นะครับราคา250บาทนะครับของแท้นะครับของ Arduino ล้วนMade in Italy นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นตัวโฟโต้บอร์ดนะครับเบสบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับ70บาทก็ใช้ได้นะครับนะครับก็การแกะโฟโต้บอร์ดก็จะมีเป็นขนาดเล็กนะครับจะมีเทปด้านหลังสามารถงอตรงนี้ได้นะครับงอได้ใส่เข้าไปใหม่นะครับอย่าใหญ่นะครับอันนี้จุดเด่นที่ผมอยากทำชิปนะครับก็จะเป็น Arduino Leonardo ก็นะครับจะมีตัว Word Arduino Leonardo ตัวนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสายไฟ USB นะครับก็เดี๋ยวลองมาแกะกันนะครับจับแล้วสุดยอดก็จะมีโลโก้ของเทสนะครับจะมีอันนี้จะเป็นสวิตช์รีเซ็ตจะซิมเพิลกับตัว Arduino Uno นะครับแต่ไฟแสดงผลจะอยู่ตรงนี้พอร์ตจะเป็นพอร์ตตัวนี้นะครับคู่กับสายตัวนี้จะมี ICSP แค่อันนึงนะครับอันเดียวแล้วก็จะมีโปรเซสเซอร์เป็น Atmega32U4AU นะครับก็จะมีคันอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็น Arduino CC Made in Italy ก็ขาก็จะเหมือนกันนะครับยกเว้นด้านหลังนะครับถ้าสังเกตด้านหลังจะมีบอกนี้นะครับเป็น A6 A8 อันนี้น่าจะ A in 0 A in 0แล้วก็ A9 A10 A11 แล้วก็ A7 นะครับA6 นะครับขาตรงนี้นะครับก็จะอยู่ตรง D4 นะครับแล้ว A สำหรับ A8 กับ A0 นะครับก็จะอยู่ตรงดิจิตอล6แล้วก็7นะครับแล้วก็ A9 A10 A11 ก็จะติดกันเลยนะครับก็จะเป็นA9 จะอยู่ดิจิตอล8นะครับแล้วก็ A10 ก็จะอยู่ดิจิตอล9แล้วก็ A11 จะอยู่ดิจิตอล10นะครับสุดท้าย A7 นะครับ A7 น่าจะอยู่ตรงเมื่อกี้ดิจิตอล10ไปแล้วก็น่าจะเป็นดิจิตอล12นะครับสำหรับ A7 ก็นะครับก็มีขนาดเล็กกว่าบอร์ด Arduino แค่นิดเดียวนะครับประมวลผลความเร็วช้ากว่านี่นะครับจะเป็นตัวฟิวนะครับฟิวจะอยู่ตรงนี้พอร์ตตัวเสียบสายตรงนี้นะครับก็จะเป็นแจ็คนะครับก็ถ้าสมมติซื้อมาแล้วมันไม่มีแถบตรงนี้ให้นะครับแล้วก็สามารถใช้สายโทรศัพท์สามารถใช้สายคาดโทรศัพท์ของดับเบิ้ลนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูเป็นของ Oppo นะครับชาร์จของ Oppo ก็ได้ครับ
พอร์ต USB จะเหมือนจะสามารถเจาะเข้าไปได้นะคะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นสายชาร์จของ Vivo นะครับบางรุ่นเท่านั้นนะคะก็สาย USB นะครับสาย USB ก็จะยาวนะครับเป็นของแท้นะครับก็เสียบสามารถเสียบกับบอร์ด Arduino Uno ได้เอ้ยบอร์ด Arduino Leonardo ได้สาย Vivo นะครับนี่ครับจะเป็นสายชาร์จของ Vivo นี่นะครับพอร์ต USB ก็จะเสียบได้เหมือนกันนะครับนี่ครับเสียบได้เหมือนกันก็นะครับก็ Arduino Leonardo นะครับก็ราคาก็ถือว่าก็คุ้มอยู่นะครับสำหรับ Arduino ของแท้นะครับทำจากอิตาลีถ้าเทียบกับ Arduino Uno ผมแนะนำให้ซื้อ Arduino Uno มากกว่านะครับเพราะว่ามันมีตัวโปรเซสเซอร์นะครับสามารถเก็บเปลี่ยนออกได้แล้วก็มี ICSP 2000แล้วก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับแต่ตัว Leonardo นะครับผมคิดว่าอันนี้มันดีกว่าเพราะว่าคนนิยมใช้กว่านะครับพอร์ตนี้พอร์ตของตัว Arduino Uno นะครับจะไม่มีไฟนะครับจะไม่มีไฟเพื่อได้ใช้เท่าไหร่นะครับตัว Arduino Unoตัวนี้ก็จะเป็น Arduino Uno ของแท้เหมือนกันนะครับเหมือนกับของ Leonardo นะครับ มาเปรียบเทียบกันสิ่งที่มันต่างกันนะครับจะมี Arduino Uno จะมีโปรเซสเซอร์2อันกับตัวนี้นะครับตัวนี้แต่ Leonardo จะมีแค่ตัวนี้นะครับ ICSP Arduino Uno จะมี2อันนะครับแต่ Leonardo จะมีอันเดียว IC นะครับจะอยู่ตรงนี้แต่ Leonardo อยู่ตรงนี้ปุ่ม Reset เหมือนกันนะครับกดได้พอร์ตนะครับพอร์ตต่างกันนะครับส่วนอันนี้ไม่น่าจะอาจจะเป็นตัวเก็บประจุนะครับแต่ตัวนี้ไม่น่ามีเก็บตัวเก็บประจุนะครับใจนะคะด้านหลังมันมีหรือเปล่า Arduino Uno มันไม่มี A6 A7 A8 AN0 แล้วก็ A9 A10 A11 นะครับจะเป็นขาดิจิตอลเพียวๆเลยนะครับก็ลายด้านหลังก็ต่างนิดหน่อยโมเดล R3 เหมือนกันนะครับทำจากอิตาลีก็ Rod Compliant Zero CarbonPrint Impacto Zero เหมือนกันนะครับก็ส่วนก็จะมีขาตรงนี้นะครับกว้างเหมือนกันจะเป็นขาที่เอาไว้เสียบไว้ก่อนนะครับคือมันจะเป็นขาให้พักขานะครับดูรุ่นแอฟริกานะครับผมคิดว่ามันไม่ต่างกันนี้จะเป็นแอฟริกา328PU นะครับอันนี้จะเป็นเมกา32U4AU นะครับก็ใช้ตัวโปรเซสเซอร์ต่างกันนะครับตำแหน่งไฟแสดงผลนะครับก็จะอยู่ต่างกัน Arduino Uno จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟออนอยู่นี่แต่ Leonardo ไปกองที่ตรงนี้นะครับไฟออนก็อยู่นี่นะครับก็น่า
จะมีแค่นี้นะครับที่ต่างกันกับ2บอร์ดนี้นะครับขาเสียบน็อตที่เป็นเชลก็เหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับตัวนี่นะครับแตกต่างตรงตัวนี้นะครับจะเป็นขา13สังเกตดีนะครับตัวลีโอนาร์โดจะมีขาที่เอ็มแบบอยู่ตรงขา13แต่ตัวอูโน่นะครับจะไม่มีBMW ตรงขา13นะครับก็นะครับก็คิดว่าจะไม่มีอะไรแตกต่างนะครับขอดูให้แน่ใจนะครับคงไม่มีอะไรสำคัญที่แตกต่างไปกว่านี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีครับ